อร่อยใช่ไหมช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้เราก็จะมาทำเมนูอะไรครับแม่บาร์บีคิวหมูอุดวันนี้รู้สึกว่ามาในสไตล์ที่แบบทำง่ายๆนะครับใช่มันเข้ากับช่วงหน้าหนาวมากเลยแม่ใช่ช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วนะใช่แล้วเพราะว่าเราจะไปย่างหน้าบ้านอากาศเย็นๆมันจะได้ทำให้ตัวเราอบอุ่นใช่หรือว่าร้อนร้อนงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับบาร์บีคิวหมูของเราวันนี้นะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างครับอันนี้เลยอันแรกขาดไม่ได้ถ้าไม่มีไม้เสียบเนี่ยคือจะทำบาร์บีคิวไม่ได้เลยทีเดียวนะครับใช่แล้วก็ต่อไปนะครับสับปะรดกระเทศต่อไปนะจะเป็นพริกหวาน3สีนะครับใช่แล้วตามด้วยหอมกระเทียมใช่ซอยมาแล้วนะขาดไม่ได้เลยนั่นคือหมูเดี๋ยวเรามาดูนะครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพริกไทยดำนะคะพริกไทยขาวซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยใช่ค่ะแม่ไปหยิบอะไรมาอีกเนี่ยอันนี้เราจะทำเป็นซอสค่ะพ่อซอสราดเหรอไม่ใช่เวลาเขาย่างบาร์บีคิวเห็นไหมเขาจะทาซอสอ๋อซอสเป็นเผ็ดแล้วพ่อไม่เผ็ดมากอันนี้จะเป็นซีอิ๊วดำซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็ผงพะโล้ผงพะโล้เกี่ยวอะไรอะแม่เขาไม่ใส่นิดนึงเพื่อความหอมเหรอก็แม่ดูสูตรเข้ามาแม่อธิบายไม่ถูกแม่ก็ดูแม่ยอมรับแล้วไปดูเขามาเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเสียบกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปย่างด้านนอกเหรอแม่ใช่ค่ะโอเคมาเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทำการหมักหมูก่อนนะครับหมักหมูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาเสียบตอนหลังใช่ไหมแม่เสียบเสร็จแล้วก็ไปย่างย่างเสร็จแล้วค่อยทาซอสเมื่อกี้ที่แม่บอกครับมาโอเคเลยเพราะว่าทำไม่ยากนะใช่ค่ะคนเลยค่ะน้องเซลนี่วิธีการคนนะคะแล้วก็หมุนทีนึงแล้วก็ฟื้นหมุนแล้วก็พี่ไปทำที่บ้านเหรอใช่ค่ะจะได้เข้มข้นนะคะนี่เกี่ยวครับใช่ค่ะเดี๋ยวมันไม่อร่อยไงเดี๋ยวมันไม่เข้ากันใช่เดี๋ยวหมูชิ้นนึงรสชาติอีกชิ้นนึงไม่เหมือนกันเนี่ยพ่ออันนี้ที่น้องฟิวแล้วกันถ้ารสชาติมันเปลี่ยนไปใช่ไหมน้องฟิวรับผิดชอบไหมฮะใช่เพราะนี่คือตอนแม่ใส่ไงหนูแม่ทั่วแต่ถ้าคนไม่ทั่วมันก็แบบรสชาติไม่เหมือนกันไงปั่นเลยไหมคะแม่หมูเวลาเสียบมันจะเหนียวไหมอ่ะไม่เหนียวไม่เหนียวค่ะพร้อมไหมครับน้องฟิวพี่ฟิล์มพร้อมอย่างแรกเราก็ใส่อันนี้อันนี้คืออะไรใส่สับปะรดลงล่างแล้วก็ต่อด้วยพริกหวานใช่ค่ะพ่อสงสัยนะทำไมต้องเอาสับปะรดไปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะไปดูเขามาทุกร้านเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะใช่ใช่ก็กินแบบว่าเป็นพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงอันสุดท้ายเหรอเป็นผลไม้เนี่ยนี่ประมาณนี้ค่ะต่อไปแล้วก็ใส่พริกหวานหนูจะเอาสีนี้นะคะสวยๆเลยแม่ใส่หมูกี่ชิ้นนะคะ4-5 ชิ้นเลยแม่ชิ้นหนึ่ง10 บาทค่ะเพราะเรารู้ได้เยอะมากหนูเพื่อนนี้อยู่บนสุดไม่เราใส่3อันแล้วก็ข้างบนอีกอันนึงไงลูกมันต้องมีสเต็ปขนาดนั้นเลยสเต็ปค่ะใช่บ้านเราประมาณนี้แหละทุกคนถ้าเกิดว่าเราเสียบไม่สวยมันจะไม่อร่อยใช่ไหมใช่ผมพิมพ์เงินแดงหมดเลยเอ้าก็หนูเลือกสีแดงก็เขาเอาสีเขียวกับไอ้นี่ไปเอาไงเพราะถ้าเราเอาสีเหลืองมันจะติดกับข้างล่างมาดูกันหมูเนื้อตั้งนะคะพี่เพ็งอุ้ยได้จับเนื้อหมูแล้วทำไมอ่ะไม่เคยจับนะนี่ค่ะประมาณนี้ว้าวนี่ของแม่ก็สวยอยู่นะนี่ของหนูนี่ของหนูก็เนื้อมันเยอะไงของหนูมันใหญ่ไงแม่โอ้สวยสวยสวยได้ค่ะจ้าเจ๊น้องฟิวคะได้ยังลูกยังเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่น้องไปจับหมูนะจะเต้นนี่เดือนที่เสร็จแล้วได้ไหมครับฟิวระวังที่มือนะลูกโอเคทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนครบทุกไม้ใช่ค่ะหมดนี่เลยเหรอใช่ค่ะต้องรอจนหมูจะหมดนี่ของน้องฟิวสวยไหมสวยค่ะน้องๆเคยทำทานกันไหมครับบาร์บีคิวหมูเพราะว่าทำไม่ยากนะครับใช่แค่เตรียมแบบพวกผักแม่เนาะเครื่องเทศต่างๆเนี่ยให้พร้อมนะครับที่เหลือก็ทำง่ายแล้วนะครับนี่ของพี่ไม้ที่สองวายยังไม่เป็นพี่ไ
ี้ไหมตอนนี้ได้มาหลายไม้แล้วนะครับแม่เดี๋ยวปล่อยให้พี่ฟิล์มน้องฟิวอ่ะเขาเสียบหมูไปก่อนนะครับเดี๋ยวแม่จะทำน้ำซอสใช่ไหมใช่ค่ะไปเดี๋ยวไปดูแม่นะครับปล่อยให้เด็กๆเขาเสียบหมูไปก่อนนะครับทำยากไหมไม่ยากพ่อแม่ไม่เคยยากทุกอย่างแต่ทำไม่เคยได้ทุกอย่างเฮ้ยอร่อยทุกอย่างโอเคโอเคโอเคขัดใจขัดใจแต่งเดือนอีกแล้วนะครับขั้นแรกนะครับใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่หอมกับกระเทียมสับแล้วก็เจียวนะใช่ค่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับขั้นตอนนี้สำคัญตรงนี้ใช่ค่ะอร่อยไม่อร่อยก็ตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่ตรงนี้ไม่อร่อยก็โทษคนเสียบนะแม่นะเดี๋ยวเกี่ยวดิก็เสียบไม่อร่อยเอ้ามันอยู่ที่คนทำซอสไม่อร่อยหรือตอนผัดดิโอ้ยตอนนี้คือแบบในห้องครัวเรานี่คือแบบกลิ่นหอมกับกระเทียมนี่แบบโอ้ยแม่ทำไมเราไม่เอาน้ำซอสใส่ไปในหมูเลยแม่จะได้ไม่ต้องถ่ายเราฟิวพูดเบียร์หมดเราปิ้งเราจะรู้ว่าสุกหรือไม่สุกไงลูกเพราะมันจะสีดำไปหมดไงใช่เปล่าอันนั้นหมูใหม่หรือเปล่าแม่พี่ฟิวเป็นไงบ้างทำง่ายใช่ไหมเสียบหมูง่ายมากใช่ไหมกลับมาเดี๋ยวเรามาดูแม่เดือนกันนะครับนี่แม่เดือนบอกว่าจะใส่ซอสแล้วนะครับแม่ได้หูเกร็งเกร็งเหนียงออกเลยทีเดียวก็ขอช้อนเนี่ยค่ะขอช้อนเหรอใส่ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเท่าๆกันรสชาติจะได้กลมกล่อมใช่ไหมใช่ค่ะกลิ่นมาแล้วเอาแม่ต่อไปเราจะใส่เป็นผงคาร์โล่คาร์โล่นะครับให้มีกลิ่นนิดนึงใส่พริกไทยแม่ใส่เยอะหลายอย่างจังเลยอ่ะเหมือนแบบเราใส่เครื่องเทศไงพ่ออ๋อมีกลิ่นหอมใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ตามด้วยอะไรครับเนี่ยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวทำไมมันออกดำๆอ่ะซีอิ๊วดำแม่ไม่ตอบแม่ไม่ตอบนะครับแม่ไม่เก็ตมุกนี้แม่ไม่เก็ตมุกนี้ต่อไปตามด้วยน้ำมันหอยนะครับแม่เดือนใส่ไปเถอะเดี๋ยวข้ออร่อยอีกใช่แม่บอกว่าแอบเติมซีอิ๊วดำหน่อยนึงนะครับเพื่ออะไรครับแม่สีมันจะสวยนะโอ้ยสีมันเข้มๆโอ้โหนี่ก็สวยดีนะแม่ดูแล้วก็ทำได้ยากนะแม่นะง่ายๆนะครับหอมด้วยอุ้ยน่าทานแล้วว่าโอ้ไม่ต้องยากนะจิ้มแล้วกัดเลยแม่ใส่เลยคลุกๆแล้วผัดเลยเดี๋ยวแม่ชิมแล้วครับแม่เดือนเวลาแม่อร่อยแม่เดือนก็จะบอกว่าอร่อยตลอดละอร่อยอร่อยแม่อร่อยแยกไม่ออกยังไงเงียบเงียบขาดอะไรแม่ได้อยู่นะอันนี้พี่มาชิมไหมหอมไหมมะเขือเทศเลยแม่อ่ะใช่มะเขือเทศกับซอสพริกได้อยู่นะอร่อยกินระเบิดเลยได้ไหมอ่ะเอาไปทุกข้าวกินเลยนะวิมันอร่อยจริงๆนะตอนนี้ได้ไปกี่ไม้แล้วครับเนี่ยหลายไม้แล้วค่ะแต่ชิ้นนี้น้องฟิวขอนะคะเพราะข้างบนนั้นไม่มีผักมีอย่างนี้ด้วยพี่ฟิวตอนนี้น้ำซอสของเราก็เสร็จแล้วนะเพราะว่าคลิปต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นแบบพาไปกินไปเที่ยวนอกกันบ้างดีกว่าแล้วไปเที่ยวตามร้านขายของต่างๆขายของทานที่แบบธรรมดาธรรมดาแต่เราอยากพาไปรีวิวอย่างเงี้ยสนใจไหมซอสฟิวจะเปิดโลกกว้างเพราะว่าสไตล์ใหม่ๆของฟิวเปิดลงกว้างสร้างได้ยิ้มอะไรมันคืออะไรพี่ฟิล์มไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมาเองนะก็เปิดโลกกว้างไงออกไปเที่ยวข้างนอกไปเมื่อกี้นี่เกือบเป็นแผลกว้างกว้างจัดน้องอยากโดนไหมครับแบบอี้ตอนเย็นๆมืดๆไปหาของทานกันข้างนอกไปตามร้านที่แบบไม่ดังอะแม่ตามร้านข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยอยากลองไหมแม่แนวนั้นขับมอเตอร์ไซค์ไปเงี้ยนะกูไม่ไหวอ่ะแม่บางทีก็ต้องขับรถใหญ่ไปครับอยากลองไหมแม่ได้นะได้นะครับน้องๆก็เมนด้วยเลยอยากให้พวกเราไปร้านไหนอะไรยังไงแต่ขอให้อยู่ในกรุงเทพนะลูกไม่ใช่บอกให้ไปกินที่เชียงใหม่ก็จะไม่ไหวแล้วนะใช่ค่ะน่าจะนั่งเครื่องบินไปเลยอร่อยใช่ไหม
ฟิล์มน้องฟิล์มแม่อร่อยไหมครับอร่อยค่ะครับผมนะน้องๆที่ดูอยู่นะถ้าเกิดอยากทานแบบเรานะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ตลาดนะหรือไม่ก็ทำเองดูนะไม่ได้ยากเลยนะครับใช่ค่ะน้องฟิล์มบอกว่าอร่อยจนไม่อยากจะวางเลยค่ะน้องฟิล์มบอกว่าไม่ขายแล้วแม่กินเลยกินใช่ไหมมาหรือโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะครับก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับผมวันนี้เราก็มาทำบาร์บีคิวหมูนะครับเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย